กินไปใช่ไหมไอ้เคทแกจะไปไหนตึ๊ดแกเป็นคนของไอ้ราชาเสือดำใช่ไหมตอบมาราชาเสือดำคือเจ้านายของแกใช่ไหมกูไม่บอกทีนี้จะบอกได้หรือยังถ้าแกไม่ยอมพูดแกได้ตายคามือฉันแน่พอได้แล้วพอได้แล้วทำบ้าอะไรกับแกวะเดี๋ยวมันก็ตายขึ้นมาจริงหรอค่อยๆพูดสิวะเฮ้ยใช้วิธีสุภาพบุรุษอย่างแกง้างปากมันไม่ได้หรอกมันต้องเจอแบบนี้เฮ้ยมันตายแล้วโถ่ยเป็นเพราะไอ้เฉลยที่มันแสไม่เข้าเรื่องแผนที่ฉันวางมาทั้งหมดถึงได้พังพินาศยังมีหน้ามาโทษว่าเป็นเพราะฉันทำให้มันจับพวกลักลอบตัดไม้ไม่ได้แต่เป็นเพราะฝีมือของมันต่างหากที่มีถึงถ้าไม่มีไอ้เฉลยเข้ามาขวางฉันก็คงจับมันได้แล้วเจ็บใจชะมัดถ้าครั้งหน้าเขตคามันมาขวางทางฉันอีกฉันจะไม่ปล่อยมันไว้แน่งานนี้ต้องตาต่อตาฟันต่อฟันฉันจะทำให้มันรู้ว่าใครกันแน่ที่ใหญ่ที่สุดในภูพญาหล่อของขวัญที่คุณสวงจะรับให้คุณเขตอยู่ตรงไหนหรอครับยังไม่เห็นนะแต่เขาจะแต่งตัวด้วยกระโปรงสีม่วงใส่เสื้อสีเหลืองติดดอกไม้สีเหลืองกระโปรงสีม่วงเสื้อสีเหลืองติดดอกไม้สีเหลืองของขวัญคะผมชื่อแดนสวงผมชื่อตะวันหรือเรียกผมว่าคุณสวงก็ได้เรียกผมว่าอะไรก็ได้แต่ถ้าจะให้ดีเรียกที่รักก็ได้นะครับผมมาจากปางไม้คุณมาจากปางไม้เหรอคะใช่ครับพอรุ่งเช้านมช่วยส่งโทรเลขไปที่ปางไม้มฤคราชภูพยาลอถึงพี่เฉลยบุตรบอกว่าขวัญกำลังจะไปหาแล้วจะไปรอที่สถานีรถไฟภูพยารอฉันกำลังรอพวกคุณอยู่พอดีเลยค่ะถ้าเช่นนั้นเราไปกันเลยนะครับเชิญทางนี้ครับผมก็สบายอย่างเงี้ยครับเองคนขับรถให้วันนี้ขับเองปวดขาครับ
ไอ้ตะวันไปเติมน้ำมันสิวะคุณสวงลงจากรถนี่เลี้ยวขวาเจอถังน้ำมันเลยนะเติมไม่เติมน้ำมันอ่ะได้ครับขออนุญาตไปทำหน้าที่แป๊บนะครับขับรถเป็นเติมน้ำมันไม่เป็นไม่มีบ้านสักหลังเลยนะคะยังไม่ถึงต้องเดินทางต่อบ้านไร่อยู่ในป่าลึกลึกแค่ไหนคะขับรถจากที่นี่ก็คงถึงสักช่วงเย็นๆแล้วต้องขี่ม้าขี่ช้างเข้าไปหรือเปล่าคะคือว่าแล้วแต่บางโอกาสนะครับยังฤดูฝนเนี่ยครับถนนเราเนี่ยจะเป็นหล่มเป็นเลนครับอันนั้นต้องขี่ม้าขี่ช้างครับแต่ผมขี่ช้างเก่งมากเลยครับผมขี่ช้างไต่เขามาแล้วครับหลบหล่มครับจะมีหล่มเนี่ยผมขี่ช้างเลาะอย่างเงี้ยเอียงนี้แหละครับเก่งมากเก่งมากเติมเสร็จหรือยังยังไม่ทันได้เติมเลยครับเออแล้วมาโม้อะไรเนี่ยแล้วมีเสือมีหมีหรือเปล่าคะมีคนเห็นรอยตีนเสือโคร่งเมื่อเดือน2เดือนมาแล้วส่วนหมีนั่นเหรอมีแน่ๆไม่แค่นั้นนะยังมีพวกช้างอีกพวกมันชอบแอบลงมากินแตงโมของชาวบ้านตรงเชิงเขาอ๋อมีงูด้วยนะงูเห่างูจงอางรถสมันเต่าไปเลยอะไรนะครับไม่อยากขี่ช้างแต่อยากขี่เต่าได้เลยครับเดี๋ยวผมพาขี่ครับแต่จะช้าหน่อยครับกว่าจะถึงนานเลยเต่าอะไรวะคุณสูงไม่ได้ยินเหรอครับคนอะไรขี่เต่าไว้ตะวันไม่ใช่ค่ะที่ฉันหมายถึงอ่ะที่พวกคุณพูดจริงหรือเปล่าคะผมพูดจริงทุกคำแต่อยู่กับผมไม่ต้องเป็นห่วงนะครับปลอดภัยแน่นอนคุณสวงครับช้างป่าตกมันคุณสวงช้างป่าไปไปโอ้โหคิดถึงคุณรถเลยไหมตะวันพี่แจรถพี่แจรถคุณสวงจะไม่ทันแล้วขึ้นรถสิวะไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมดูแลคุณเองเจ็บเจ็บหัวช้างกับผมสนิทกันถึงเร็วจริงๆกำลังมีความสุขเลยถึงแล้วจ้ะเมื่อไรนะเราจะมีแบบนี้กับเขาบ้างอะคุณเฉลยคะคุณจะรับประทานอาหารเลยไหมคะขอฉันไปอาบน้ำก่อนนะเดี๋ยวค่ะรอสักครู่นะคะวันนี้มีโทรเลขมาถึงคุณค่ะเชิงขวัญแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ